สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอ้นี่พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เราจะมาพูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะที่ได้มีการออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจากค่าย Starship นั่นเองนะคะถือว่าเป็นค่ายที่มีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จอยู่หลายคนมากๆเลยนะคะก็สำหรับค่าย Starship นะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดนะคะวงแรกนะคะถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะคะที่ถือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสมาชิกคนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือยูจินนั่นเองนะคะอดีตสมาชิกวง IG1 นั่นเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ติดเข้ามาในไลน์อัพเดบิวต์นะคะจากรายการ Produce 48นั่นเองนะคะสำหรับยูจินนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าได้รับความนิยมมากๆนะคะแล้วเสน่ห์ของเธอเนี่ยก็คือเป็นคนที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็มีรักยิ้มที่มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็ความสามารถของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่ารอบด้านนะคะหลายๆคนนะคะที่หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมของวง IG1 ไปเนี่ยก็ลุ้นกันอยู่นะคะว่ายูจินเนี่ยจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ติดตามนะคะแล้วล่าสุดเองนะคะทางค่ายเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับค่ายเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดแรกนะคะของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ในรอบ5ปีของค่ายเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เดินหน้าสู่การเดบิวต์ของวงในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะคะ Starship Entertainment เนี่ยก็ได้เปิดช่องโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของไอซ์นะคะก็เป็นชื่อของเกิร์ลกรุ๊ปทีมใหม่ของค่ายนั่นเองนะคะพร้อมกับปล่อยคลิปเปิดตัวโลโก้ของวงนะคะซึ่งโลโก้เนี่ยก็ถือว่าเก๋มากๆเลยนะคะแล้วในวันที่2พฤศจิกายนเองเนี่ยทางค่ายนะคะก็ได้เปิดเผยรายละเอียดแรกของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะให้กับสื่อในเกาหลีได้ทราบกันนะคะว่าไอซ์เนี่ยนะคะเป็นทีมเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกทั้งหมด6คนนะคะซึ่งชื่อวงเนี่ยไอซ์นะคะก็เขียนด้วย IVE เนี่ยย่อมาจากคำว่า I have นั่นเองนะคะโดยทีมเกิร์ลกรุ๊ปทีมนี้เนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องราวของกลุ่มหญิงสาวที่ปรากฏตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพของเกิร์ลกรุ๊ปที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังเติบโตนะคะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีความพร้อมในทุกด้านแล้วก็เปิดเผยให้กับทุกคนได้เห็นในสิ่งที่พวกเธอเนี่ยมีนะคะออกมาผ่านผลงานเพลงแล้วก็การทำกิจกรรมโปรโมทนั่นเองนะคะสำหรับการทำกิจกรรมของไอซ์ทาง Starship เนี่ยได้วางเป้าหมายนะคะเอาไว้คือการนำเสนอทิศทางใหม่ของวงการ K-POP ที่สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในตัวและเป็นความเฉพาะตัวของไอซ์นั่นเองนะคะที่มีความสามารถศักยภาพแล้วก็วิชวลที่โดดเด่นนั่นเองอันนี้ก็ทางค่ายนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดตัวนะคะสมาชิกคนแรกของทีมเดบิวต์นั่นก็คือยูจินนั่นเองนะคะสำหรับอันยูจินเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้รับการจับตามองอย่างมากเลยในการร่วมเดบิวต์ในวงนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับไอจีวอนมาแล้วเนี่ยรวมทั้งความสามารถรอบด้านของเธอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยทั้งในบทบาทของนักร้องนักแสดงนะคะแล้วก็การเป็น MC แล้วก็งานโฆษณาต่างๆเนี่ยเองนะคะสำหรับอันยูจินแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะเป็นคนแรกเลยนะคะว่าเป็นสมาชิกคนแรกแล้วก็ได้รับหน้าที่เป็นลีดเดอร์ของวงด้วยนะคะสำหรับยูจินเนี่ยนะคะเธอก็แบบว่าเข้าเรียนที่โรงเรียนศิลปะการแสดงแห่งกรุงโซมานะคะแล้วก็มีความแบบว่าใฝ่ฝันมุ่งเน้นที่จะมาเป็นไอดอลเลยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมกับไอจื้อวอนนะคะหลังจากที่ได้จบกิจกรรมไปเธอก็ได้มาร่วมในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะโดยตอนที่ Starship เนี่ยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่เนี่ยหลายๆคนนะคะก็มองไปอยู่แล้วนะคะว่าน่าจะมีอันยูจินแล้วก็วอนยองนะคะก็เนี่ยแหละค่ะยูจินก็ได้รับการเปิดตัวเป็นคนแรกแล้วก็ได้รับกระแสนิยมมากๆเลยนะคะก็หลายๆคนนะคะก็มีการพูดถึงว่าเธอเนี่ยเป็นแบบว่ารองน้องเล็กเลยนะคะของวง IG1 แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเธอก็ได้มารับหน้าที่เป็นลีดเดอร์นะคะก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่แล้วก็ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับอันยูจินนั่นเองนะคะ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มีหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงนะคะหลังจากที่เห็นรูปเปิดตัวนะคะที่ทางค่ายเนี่ยได้เปิดเผยออกมานะคะก็จะเห็นว่ายูจินเนี่ยนะคะก็มีสไตล์ที่แบบว่าแตกต่างจากเดิมจากที่เราเนี่ยคุ้นตากันอยู่ในไอจีวอนนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็มาในลุคที่ดูโตขึ้นแล้วก็แปลกตานะคะรวมทั้งความสวยของเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเสน่ห์นึงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็มีการพูดถึงกันนะคะสำหรับลุคของยูจินนะคะแต่ว่ายังไงนะคะเราก็จะต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งนะคะว่าวงนี้เนี่ยสมาชิกทั้ง6คนจะประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะยังไงเราก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงกับเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จาก Starship นะคะรวมทั้งการเปิดตัวของยูจินด้วยนะคะยังไงเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ